สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand วันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วเนาะวันพุธที่20มิถุนายน2561นะคะแหมเมื่อวานนี้อยากจะขอไว้อาลัยกับการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นไทย40จุดทำไปได้นะ 1,639.54 จุดนะคะแต่ระหว่างวันเนี่ยลงไปโลกว่านั้นนะ 1,633.72 จุดนั่นคือโลของวันนะคะจุดต่ำสุดของวันก่อนที่จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมาปิดที่ 1,639.54 จุดนะคะก็ประเด็นก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นประเด็นเดิมๆอ่ะที่พูดกันทุกวันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่มีการเพิ่มนะคะในส่วนของภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตอนเช้าเพียงบอกอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งข่าวปรากฏว่าอันนี้ขู่มาเลยนะบอกว่าฉันก็จะตอบโต้กลับบ้างคือประเด็นมันเริ่มตรงที่ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศแล้วนะว่าเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนนะคะภาษีสินค้าที่จะนำเข้าจากจีนเข้ามาเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจีนเลยตอบโต้บ้างบอกว่าเธอทำอย่างนี้ฉันก็จะทำบ้างเพิ่มภาษีในส่วนของสินค้านำเข้าจากสหรัฐพอเป็นดังนั้นแลทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะขึ้นของเธอเนี่ยแทนที่เป็นมูลค่า 50,000 ล้านกลายเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เนี่ยแหละค่ะประเด็นนี้เนี่ยไม่ได้กดดันแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเจอหมดนะคะลบกันทั่วหน้าเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ไทยก็อย่างที่บอกไปแล้วลบไปประมาณ40จุดด้วยกันจริงๆคุณผู้ชมน่าจะถือว่าตรงนี้เป็นวิกฤตจากวิกฤตเป็นโอกาสเนาะซื้อ LTF อะไรอย่างเงี้ยแบ่งไม่ใช่ซื้อตุ้มเดียวนะคะคือไม่แน่มันอาจจะลงไปต่ออีกนะคะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไปซื้อตอน 1,600ไม่เป็นไรคือปอมอาจจะแบบคือแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันปอมใช้วิธีเฉลี่ยเอานะคะก้อนหนึ่งอันนี้อีกก้อนหนึ่งอันนี้หรือจะไปซื้อตุ้มเดียว 1,600 คือเราก็ไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่านะคะก็เฉลี่ยกันไปนะคะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็เอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วก็ลองลงทุนในกองปันผลแล้วกันคือปอมมี2กองเนาะเป็นแบบปันผลกับเน้นแคปิตอลเกนนะคะตอนนี้ก็เลยเน้นฝั่งปันผลมากกว่าเนาะเพราะว่าปันผลมันก็เราจะได้ปันผลมากกว่าเพราะตลาดหุ้นไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเลยคงแคปิตอลเกนคงจะยากแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละท่านนะคะมาช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะและ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Search Channel 8นะคะ channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์ของสถานีจะเป็นเลข8อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละค่ะสีชมพูสีม่วงนะคะมี YouTube นะคะก็ Channel 8 Thailand นะคะชมสดก็ได้ชมย้อนหลังก็ได้นะคะมีอุปกรณ์รถขูดทีวีทุกรุ่นนะคะเป็น USB นะคะเสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็เปิดเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะก็ชมฟรีอ่ะไม่มีแค่บางช่องอย่าง Netflix เนี่ยอาจจะต้องเสียรายเดือนนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพาเจ้าตัวนี้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้แค่มีเน็ตนะคะไปโรงพยาบาลก็ได้เนาะไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่มี Wi-Fi ฟรีอะค่ะได้เลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของ Twitter นะคะ CH8 Thailand @CH8 Thailand นะคะก็สะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็จะค่อยๆทยอยมากันหน่อยนะคะอาจจะเจ็บช้ำเจอศึกหนักเมื่อวานนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราก้าวกลับขึ้นมาได้นะคะทุกอย่างไม่เที่ยงค่ะมีล้มก็มียืนได้นะคะคุณผู้ชมคะมีล้มเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูต่างประเทศกันดีกว่าดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ลบกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ประเด็นที่ปอมเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการนั่นแหละยังเป็นประเด็นเดิมอยู่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจีนจะตอบโต้กลับมาว่ายังไงกับเจ้า 200,000 ล้านนะคะที่ทางด้านสหรัฐนี่จะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเนี่ยมูลค่า 200,000 ล้านคือขึ้นมา 10% เนี่ยต้องดูจีนนะอันเนี้ยสหรัฐตอบโต้มาแล้วนะที่ตอบโต้จากที่จีนตอบโต้เข้ามา
นะอ่ะเอากันไปทำกันไปทำกันมานะมาดูทางด้านของเช้าวันนี้ในเอเชียดีกว่าอ่ะเริ่มเห็นบวกมาแล้วนี่คือญี่ปุ่นบวกแบบไม่อยากจะบวกเลยบวกมา 0.09% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.5% นะคะหางเสงฮ่องกงนะคะติดลบไป 0.22% เวตเต้ไต้หวันก็บวกเหมือนไม่อยากจะบวกอีกแล้วนะคะ 0.04% บวกแค่นั้นนะคะเดี๋ยวดูต่อคอสปีเกาหลีใต้คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.89% เริ่มมีสัญญาณมาให้เห็นแล้วสัญญาณบวกๆนะอินโดนีเซียติดลบไป 1.74% นะคะอินโดนีเซียเช้านี้ติดลบ 1.73% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.28% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.07% วันนี้มันน่าจะรีบาวบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานลงแรงซะขนาดนั้นนะคะมาดูน้ำมันน้ำมันดิบในตลาดโลกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันที่22นี้จะมีการประชุมโอเปกนอนโอเปกนะคะแล้วก็คาดการว่าน่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตประเด็นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยย่อลงมา65.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะทองคำถึงแม้จะมีข่าวร้ายๆแต่ว่าปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยกลับไปมองว่าไปแบบไปถือครองดอลลาร์สหรัฐมากกว่าคุณผู้ชมเนาะมันก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยย่อต่อไปอีกนะคะ 1,278.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็มองว่าในแง่ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่านะอ่ะค่าเงินบาทแน่นอนราคาค่าเงินบาทยังทรงตัวอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะคะ32.71 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหุ้นน้องใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมที่เมื่อวานปอมได้สัมภาษณ์ไปกับ DOD นะคะ DOD ยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่เทรด DOD เนี่ย IPO นะคะอยู่ที่ 9.30 บาทนะคะแล้วก็เป็น DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเขาเป็นรูปแบบแบบ ODM ไม่ใช่ OEM นะ ODM ก็คือว่าคือเราต้องการสมมติว่าเดินไปบอกเขาบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แก่กินแล้วแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากินแล้วป้องกันกระดูกพรุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะดีไซน์ให้เลยนะว่าต้องใช้ตัวไหนสารสกัดตัวไหนยังไงบ้างแล้วก็ผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราลองให้เราซึ่งเป็นคนรีเควสต์ไปเป็นคนจ้างเขาอะลองจนกว่าอ้อพอเห็นผลปุ๊บก็ถึงเอาไป approve ไปขอจากอย.นะคะไปขอจดกับอย.พอจดเสร็จก็เนี่ยออกแบบแพ็คเกจให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะนำไปไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของโรงงานนะคะทำสารสกัดนะคะมีเรื่องของการขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็คือมีการส่งออกด้วยนะคะมีเรื่องของแลบนะคะจะตั้งแลบเพื่อตรวจสอบสารในอาหารซึ่งปัจจุบันนี้มันจะมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะคะคือใครที่ต้องการผลิตอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะพวกอาหารปกติผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจกับเขาจะมีโรงงานนี้ขึ้นมามีแลบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจที่จะนำไประดมทุนเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งจะไม่ซ้ำกับลูกค้าของเขานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตรีผลานั่นเองนะคะก็ตัวนี้บอกว่าจะเป็นในเรื่องของทำเป็นผงแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มง่ายนะคะก็เนี่ยจะเป็นธุรกิจของเขาคร่าวๆของ DOD IPO 9.30 บาทนะคะก็พูดง่ายๆว่าทั้งหมดนี้ใช้สมุนไพรไทยนะคะเป็นการสนับสนุนสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ได้ BOI ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันวันนี้จะเหนือจองไหมนะคะท่ามกลางภาวะที่ตลาดแบบโรงแรงแต่ว่าวันนี้น่าจะมีรีบาวด์ขึ้นมาตอนนี้ณจุดนี้ตลาดเตรียมจะเปิดติดลบไป 2.71 จุดนะคะเตรียมจะเปิดเฉยๆเนาะเดี๋ยวตอนระหว่างเราคุยกันไปมันอาจจะมีการปรับขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้นะคะก็ตอนนี้พยายามติดต่ออยู่ผิดเบอร์หรือเปล่าเนาะทำไมติดต่อไม่ได้แปลว่าเขาไม่รับสายหรือว่าเขาปิดมือถือเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วอ่ะนักวิเคราะห์วันนี้นะคะพี่จงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้ชื่อพี่จงนะพี่จงคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้พยายามติดต่ออยู่เนาะบอกว่าสายไม่ว่างเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวต้องเขียนไลน์ไปแต่ว่าเขียนไลน์ไปจะอ่านไหมเนี่ย
เพราะว่าสายไม่ว่างเนาะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่วันนี้ดูเงียบเหงาบอกไม่ถูกกับบรรยากาศที่เจอพายุเมื่อวานนี้ถล่มเป็นถือว่าเป็นมิดเยียร์เซลแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะเวลาพิมพ์ชื่อหุ้นนะคะก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขียนผิดอะไรยังไงเนี่ยช่วยเขียนทั้งกระบี่มาใหม่เขียนว่าแก้แล้วก็เขียนใหม่หมดเลยนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ได้ยิ่งดีนะคะถ้าเกิดใครมีต้นทุนบอกมาเถอะนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อติดเท่าไหร่ยังไงมันจะแก้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมกันก่อนที่เข้ามาแล้วนะคะคุณอังลิ้มถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณยิ้มเล็กสวัสดีค่ะคุณธีรพรบอกว่าสวัสดีวันพุธขอรับเจ้านางแค่ติดลบ40ได้พักผ่อนเนาะคือเมื่อวานเนี้ยปอมก็แบบอยู่เฉยๆนะจริงๆเมื่อวานก็พักผ่อนพักสายตาอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เทรดไงแล้วเสร็จแล้วมาร์เก็ตติ้งของที่ปอมซื้อกองทุนรวมกับเขาอ่ะเขาก็แจ้งมาพี่ปอมลงไปแล้ว34จุดซื้อกองทุนไหมซื้อ LTF ไหมก็เลยเอาเลยจัดไปลงลบ40จ้าคุณทวีบอกว่าตลาดลงแรงมากเนาะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณเอพิมเซเรตนะคะคุณมัทรสนะคะพี่รสนะคะคุณโจนะคะคุณทองกรนะคะโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้แต่เมื่อวานเนี้ยพี่จงแหมเรียกไม่ค่อยคุ้นเลยนะคุณธีรวุฒิเนี่ยตอบรับเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าผิดเบอร์กันหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมทั้งนั้นเดี๋ยวปอมขออนุญาตพักสักครู่แป๊บนึงขอเช็ค cross check เบอร์กับทางเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะว่าเขาอะโทรเบอร์ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวขอพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะยังไงโพสต์คำถามมาได้เลยเนาะพักสักครู่ค่ะกลับมาแล้วนะคะปรากฏว่าโทรศัพท์ที่สตูดิโอมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ติดต่อพี่จงได้แล้วนะคะพบกับทางด้านของคุณธีรวุฒิการนิพากุลจาก CGSCIMB นะคะสวัสดีค่ะพี่จงค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงในหูไม่ต้องเพิ่มเสียงก็ได้มั้งเพราะว่าเสียงออกมาจากเดี๋ยวก่อนนะเสียงตีกันมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ช่วยปิดช่วยหลีในหูนิดนึงเพราะในหูไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงแล้วล่ะโอเคอ่ะพี่จงพี่ปอมเรียกพี่เนี่ยไม่ถนัดจริงๆเลยจะพยายามคือพี่จุ้งเปลี่ยนชื่อเป็นพี่จงไม่เปลี่ยนตามพี่นะเนี่ยตามสะดวกตามสะดวกไม่เป็นไรพี่เพื่ออะไรนะเพื่อสิริมงคลของพี่อ่ะพี่ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานทุกคนก็โหชี้ช้ำกระหล่ำปีกันไปเนาะเหมือนเป็นมิดเยียร์เซลบอกไม่ถูกเลย40จุดเมื่อวานหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าอินเด็กซ์ปิดเท่าไหร่นะเพราะว่าปิดจอไปก่อนไงดูไม่ได้ทนไม่ดูไม่ได้ทนดูไม่ได้อะไรอย่างงี้ปะปิดจอหนีไปก่อนโอ้นั่นน่ะสิแล้ววันเนี้ยปอมว่าต้องรีบาวบ้างอะไรบ้างป่ะวันเนี้ยมันเป็นไฟบังคับต้องรีบาวอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆป๊อปเทรดเนี่ยมีคนขายเยอะใช่มั้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ป๊อปเทรดทั้งหมดนะน่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อบล็อกเทรดคือเล่นซิงเกิลสต็อกออปชั่นมีการปิดโพซิชันก็คืออัดขาดทุนหรือว่าอาจจะเปิดช็อตก็ได้แล้วแต่มันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยลงแรงปกติค่ะหลุดทุกแนวรับแนวต้านอะไรกันไปเลยนะค่ะวันนี้จริงๆมันมีไฟบังคับว่าควรจะรีบาวแต่ว่าวิธีรีบาวเนี่ยมันมี2แบบคือรีบาวตั้งแต่เปิดอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีคือรีบาวแต่เปิดเนี่ยมันจะเปิดรีบาวแล้วจะลงค่ะแต่ถ้าลงก่อนเช่นลงไปสัก1635 1630ค่ะตรงเนี้ยบ่ายจะรีบาวแล้วยืนได้แต่ถ้าเปิดรีบาวแต่เช้าเลยเนี่ยบ่ายเช้านี้เนี่ยฝั่งเอเชียเนี่ยช่วงเช้าเปิดรีบาวนะใช่ใช่เสงเอ้ยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ป๊อปแป้งหมดแล้วจะไปละจะไปละคือถ้าเปิดบวกเช้าเนี่ยไม่ค่อยดีจะลงต่อบ่ายเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูบ้านเราคือบ้านเราตอนนี้จริงๆต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีอิชชูอะไรที่เป็นกระทบในเชิงของฟันเดอเมนทัลหรอกมันเป็นลักษณะของความกลัวความตระหนกแพนิคอะไรนิดๆนะแล้วก็ประกอบกับฟันโฟที่มันไหลยังออกต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้มีแรงซื้อมาไปอยู่ตลาดอินฟิวชั่นเองเนี่ยที่มียอดขายเนี่ยก็เกิดจากการที่นักทุนรายย่อยเนี่ยแหละไปถ่ายถอนหน่วยลงทุน LTF ที่ครบกำหนดมาก็ถ่ายถอนออกเมื่อวานปอมซื้อนะพี่คือมันมีคนซื้อนะแต่คนถ่ายถอนเนี่ยมันจะเยอะกว่าเพราะว่าสมมติที่ซื้อไหมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยกองนั้นเนี่ยจะบวกประมาณ 5-60% ถูกไหมพี่ถ่ายถอนในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยมันก็มากกว่าคำซื้ออยู่แล้วค่ะก็เป็นไปขนาดนั้นนะก็อาจจะเป็นแรงกดดันทำให้ระยะสั้นเนี่ยมีแต่รายย่อยคนเดียวที่ซื้อซึ่งรายย่อยเนี่ยจะซื้อแบบไม่ได้ซื้อบัตรดันราคาจะซื้อถอยหลังมันก็ซึมลงไปคือยิ่งลงยิ่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซื้อถอยหลังฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกดดันนิดนึงแต่พี่ว่าตัวแถวเนี้ย1630ที่เรียวร้ายก็1620เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ควรจะมีเทคนิคอลรีบาวด์โดยธรรมชาติค่ะแต่ไม่ได้บอกจะรีบาวด์กลับไปขาขึ้นก็ต้องมีต้องยอมรับตลาดมันเป็นขาลงแล้วนะขาลงแต่ภาพสั้นละกันภาพกลางยังอยู่ขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าอยู่คนกรอบแนวรับล่ะนะคือกรอบแนวรับแต่ภาพระยะสั้นแน่นอนเป็นครั้งควรจะมีแต่บางแก้วครับมีรีบาวอย่างน้อย1ครั้งค่ะนะซึ่งก็จะเกิดประมาณสักเนี่ยบ่ายนี้ถ้าเกิดวันนี้ลงต่อค่ะแต่ถ้าเกิดรีเช้าอย่างที่บอกถ้ารีบาวเช้าเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รีบาวไม่ได้ถ้างั้นก็แนวต้านถ้าแบบในเซนิโอที่1การรีบาวเช้าเนี่ยเราคิดว่าไม่เกิน 1,650 ถ้ารีบาวเช้านะจะไม่เกิน 1,650 ค่ะแล้วก็ด้านบนก็อีกถึงก็ประมาณ670นะแต่ถ้าลงมาแนวรับเนี่ย1635 1630จะเป็นแนวรับแรกค่ะถัดไปก็คือ1620โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยพี่จุ้งมีหุ้นแนะนำไหมคะคือจริงเดี๋ยวเราอาจจะพูดกลยุทธ์ก่อนดีกว่าทำยังไงดีกว่าเอากลยุทธ์ก่อนไอเราก็แบบอยากจะได้หุ้นยันเลยอ่ะกลยุทธ์ยังไงดีคะคือหุ้นตอนนี้พูดไปนะไม่ค่อยรีบาวมากหรอกนะแต่เป็นหุ้นสะสมแล้วกันค่ะจากกลยุทธ์จริงๆแล้วเนี่ยต้องแบ่งเป็นพอร์ตแล้วกันค่ะหุ้นที่นั่งทุนซื้อแล้วเป็นหุ้นสไตล์หุ้นโกลด์นะคือหุ้นแอพีสูงไงอันเนี้ยควรถ้ามีกำไรต้องรีบขายว่าถ้าขายทุนชนบทไทยแลนด์นิวเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาพีมันสูงเกินไปเนี่ย50เท่าเวลาตลาดเปลี่ยนเป็นซึมลงเนี่ยมันจะถูกลดพีอีลงนะถึงแม้หุ้นยังดูดีเหมือนเดิมนะ
มันจะลดเพราะนั้นเนี่ยมันจะลงแรงกว่าปกติได้ะนะพวกคาราบาวพวกบิวตี้เท่าแก่น้อยพวกเนี้ยเราเคยเห็นละผู้ที่เป็น PE สูง IBL พวกเนี้ยอาจจะต้องระวังท่าทีตัวเองว่าตัวเองจะพร้อมที่จะรับทุนเราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าทุนเราห่างตรงนี้เนี่ยก็ชิงติดก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะแต่ถ้าเป็นหุ้นกลุ่มที่มันลงมาเยอะแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นฐานดีสะสมลองเทิมได้ตรงนั้นเนี่ยทยอยซื้อเนี่ยไม่แปลกที่จะซื้อพวก PE ระดับปกติแล้วกัน14-15เท่าแล้วเป็นหุ้นชั้นดีมีแบรนด์มีเอาท์เล็ตของตัวเองที่กลายเป็น B2C แล้วกันนะหุ้นชั้น B2C เนี่ย PE ระดับ 15-20 เท่าเนี่ยซื้อสะสมได้เพราะว่าวันที่ตลาดมันดีมันจะกลับขึ้นไป 25-30 ให้ค่ะแต่ตรงข้ามไอ้พวก50เนี่ยมันจะลงมาที่ 30-35 จะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยุทธให้เรื่องนะส่วนกลุ่มที่ซื้อไว้เทรดเล่นรีบาวด์เนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มแบงค์พลังงานบางตัวที่ลงลึกๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อเล่นรีบาวด์เทคโปรฟิตเล่นรอบได้นะเพราะคนยุทธจะเป็นลักษณะนี้คือกลุ่มแบงค์กลุ่มพลังงานซื้อเล่นรีบาวด์ที่เป็นคอน sumer ท่องเที่ยวคลาสสิกลงลึกๆซื้อสะสมภาพระยะยาวได้แต่ทิ้งทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนพอร์ตหุ้นเนี่ยไม่ควรจะมาเต็ม 100% ตรงนี้นะค่ะมันอาจจะซื้อไปสัก 30-50 ก่อนเพราะหลายคนมองว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยแถวๆเนี่ย 1,620 เนี่ยมันจะเริ่มกลับไปที่เก่าคือ 1,500 นี่ต้องมีหลายเคสเช่นบาทพอร์ตกลับไป 35-36 1,500 นี่รับไม่ไหวแล้วนะมันเป็นไปได้ครับ 1,500 เนี่ยคือเราเห็นว่าตรงเนี้ยลงมาลึกก็จริงนะแต่จริงถ้าเราดูจากจุดสูงสุดแล้ว 1,850 ลงไป 1,500 เนี่ยขึ้นลบ 20% เองนะปกติเวลาตลาดตัดผ่านในช่วงขาลงเนี่ยลบ 15-20% เป็นเรื่องปกติแต่หุ้นเนี่ยมันลงมากกว่านั้นไงอินเด็กซ์มันลง 15-20% หุ้นมันจะไปสัก30กว่านะงั้นว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องกังวลคือ earning ที่มันโกรธขึ้นมาตอนเนี้ยมันมีเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันมาช่วยดันให้ด้วยไงถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวลงได้แต่ผมคิดว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยกว่าเหตุผลเพราะว่ามันต่ำสุดในรอบ 4-5 ปีแล้วเหมือนกันถึงมันจะลงมันก็ลงไม่ลึกแล้วแต่ไอ้พลังงานปิโตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันจะลงแรงมันลงได้โอเคอ่ะถ้างั้นโดยสรุปนะคะก็คือว่าถ้ามีอยู่กลุ่มถ้าเรามีหุ้นโกลด์แล้ว PE สูงให้ขายถ้ามีโกรทแต่ PE ยังปกติอยู่ให้ซื้อได้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกค้าปลีกท่องเที่ยวพวกที่เกี่ยวกับ consumer products นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเทรดก็เพื่อก็เน้นรีบาวก็จะมีพวกธนาคารส่วนพลังงานนี่อะไรนะพี่ไม่เอาเทรดได้แต่ว่าไม่ควรจะถือเทรดแล้วรีบปิดรีบไม่ถือยาวอ่ะแบงก์พอจะถือได้อยู่แค่รีบาวเท่านั้นทีนี้เพราะแบงค์เนี่ยถ้าปลายปีเลือกตั้งมาเนี่ยจะรีบาวได้แรงอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยแอบมองอยู่เนี่ย PO ของเซตเนี่ยเตรียมจะเปิดบวกพี่มีแววถ้างั้นเนี่ยมีแววจะเข้าเคสแรกแล้วนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำเนี่ยพี่มองเป็นตัวไหนคะพี่เลือกมา2ตัวแล้วกันที่พี่รู้สึกว่าราคาลงมาลึกแล้วก็ปลอดภัยละกับตัวแรกเนี่ยเราเลือกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอภาพแรกของภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดของบุคคลที่เราชอบที่คอลัสโต้กุสติคุณผู้ชมแป๊บนึงนะแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดโอกาสให้มีการถามคำถามเข้าหน้าเลยนะคะขอบคุณพอรู้สึกว่าเน็ตจะมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเขาวางพี่จุ้งก็โทรใหม่แพรบๆขอโทรใหม่เข้าหน้าเลยพี่จุ้งเอาใหม่เอาใหม่ก็คือเรื่องตัวที่ลงมาเรื่องนี้ค่ะแต่ตัวที่ว่ามีเข้าสูงที่เมื่อกี้เราบอกตัวแรกคือตัว DCC ในนี้สิทำไมคุณก็คือไอ้ตลาดนักกระเบื้องน้ำเงินที่อยู่ตามทางถนนจีบใหญ่ๆนั่นแหละคือตัวเนี้ยเป็นผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าปูซีเมนต์ไทยจริงๆแล้วตัวนี้ใหญ่กว่าจำนวนกำลังผลิตใหญ่กว่าแต่แน่นอนราคาก็ไม่ต่างกันราคาถูกกว่าใช่ไหมฮะมีหน้าร้านเอาเหล็กของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยลงมาลึกมากเหตุผลด้วยสองก็คือเป็นหุ้นตัวเนี้ยเมื่อก่อนฝรั่งถือเยอะเหมือนกันก็พอฝรั่งลดพอร์ตก็ลงตามฝรั่งที่ขายออกใช่ไหมอีกเรื่องนึงคือราคาน้ำมันที่แพงนะต้นทุนแก๊สเขาก็จะแพงเพราะต้องใช้แก๊สในการเผากระเบื้องถูกไหมค่ะนี่ก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาลึกค่ะสูงสุดก็คงน่าจะถ้าเป็นพาใหม่เนี่ยก็คือประมาณสักเคยสูงสุดมา4บาทกว่าตอนนี้ลงมาต่ำสุดประมาณสัก2บาทเพิ่งเริ่มมีบาทขึ้นมานะฮะแต่ตัวนี้ชอบยังไงคือที่เข้าคอนเซ็ปต์เราเป็น B2C
คือสิ่งพื้นโลกเออจริงจริงมีหน้าร้านมีช็อปของตัวเองมีแบรนด์ตัวเองแข็งแรงคนรู้จักกับเรื่องแมนเชสเตอร์ดีซีซีค่ะนะอันดับที่สองคือตัวเขาเองเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเพื่อนเป็นบริษัทที่ดีนะปันผลสูงต่อเนื่องไม่มีหนี้สินนะเรื่องที่สองคือเรื่องกำลังซื้อเราคิดว่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังปลายปีจนต้นปีหน้าเหตุผลก็คือราคาข้าวราคามันสำหรับผู้ผลิตเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นปีเนี้ยประมาณในรอบ7-8ปีเลยที่ผ่านมาแย่มานานมากเขาก็ไม่ซ่อมแซมบ้านหรอกเวลาไม่มีตังค์ตอนเนี้ยมันก็สุดโทรมแล้วเราเห็นว่าเพราะนั้นคิดว่าถ้าเกิดรอบนี้ของข้าวกับของมันสำหรับเนี่ยออกมาดีเนี่ยเขาก็จะเลือกอยู่สองอย่างจ่ายหนี้กับปรับปรุงบ้านเรานักจะเห็นแพทเทิร์นนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อดักไซเคิลสัก3-6 เดือนดีมาจะกลับมาเติบโตแล้วก็ราคามันเริ่มซึมละค่ะนั้นเนี่ยต้นทุนแก๊สมันก็จะเริ่มลงแล้วเขามีเริ่มปรับราคาค่ะเรื่องที่อันนึงที่ชอบก็คือกำลังปรับพิเศษโมเดลใหม่เราเคยเห็นว่าร้านช็อปเขาเนี่ยเป็นเพิ่งๆหมาแง่อยู่ข้างใหญ่ๆใช่ใช่ตอนเนี้ยเขาทำดูดีแล้วเหมือนเป็นพวกโกลบอลพวกคอมโปคือติดแอร์ไม่ใช่ติดกระติกแอร์เท่าไหร่แต่ว่าคือทำให้มันดูดีน่าเข้าเขากำลังเอาเซเว่นเอาเคอร์รี่เอ็กซ์เพรสเอาวัสดุก่อสร้างอื่นๆเนี่ยมาเช่าพื้นที่ของเขาเลทเขาความหมายคือได้ผล3-2 คำถามคือได้แรกได้ทราฟฟิกที่เข้ามามากขึ้นอันดับที่สองคือได้ค่าเช่าซึ่งเดิมมันไม่มีมันเป็นที่ดินเขาอยู่แต่ไม่มีค่าเช่าด้วยตอนนี้ได้ค่าเช่าเพราะฉะนั้นกำไรมันก็จะเติบโตขึ้นเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูน่าสนใจในเชิงพิเศษโมเดลมีอะไรที่ปรับปรุงมาด้วยนะก็ตัวเนี้ยถ้าอยากซื้อแล้วลงทุนยาว6 เดือนขึ้นนะแนะนำให้ซื้อตัววอลเลนด้วยซ้ำคือวอลเลนเนี่ยมันมีวอลเลนอยู่นะ DTC วอลเลนเนี่ยราคาใช้สิทธิ์อยู่แค่ 1.15 ถ้าบวกราคาวอลเลนแถวๆ70 บาทเนี่ยก็พึ่งประมาณไม่เกิน2 บาทแต่ราคาแม่ตอนเนี้ย2.30 บาทมันซื้อถูกไปเลยทันที30 ตังค์จะเริ่มแปลงได้คือพฤษภาปีหน้านะค่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบวอลเลนก็ซื้อแม่ได้เลยเพราะแม่ได้ปันผลระหว่างทางปีนึงก็จ่ายประมาณสักถ้าราคาตอนนี้ก็ประมาณสัก 6% ค่ะได้ดีจ่ายทุกปีเฉลี่ยจ่ายปีทุกไตรมาสด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยก็เป็นตัวแรกพื้นฐานเนี่ย2.70-2.80 เป็นเป้าในปีนี้แต่ถ้ามองยาวคิดว่าคงมีโอกาสกลับไป3.50 โอเคก็รับได้เลยแหละเนาะใช่เพราะว่าตอนที่เขาลงตอนนั้นคือฝรั่งขายแล้วก็มีออเดอร์บิ๊กหลอดซื้อกับทางเจ้าของซื้อคงซื้อไปจากกองทุนที่ขายนั่นแหละก็ทำให้ตอนนี้ราคาหุ้นเลยไม่ค่อยมีวอลุ่มออกมาค่ะตัวแรก DCC ตัวที่สองตัวที่สองที่เราเคยมาแนะคือตัวแจ๊คแจ๊คเนี่ยตอนนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะประกาศปันผลนี่ไอ้ XD พูดผิด30 ตังค์ XD 30 ตังค์ค่ะตอนที่ประกาศวันที่ประกาศเนี่ยมันขึ้นไปที่มาบาท20นะค่ะพูดง่ายสต็อกสะท้อนกับบาทปันผลที่เกินคาด30 ตังค์ตอนเนี้ยหุ้นลงเพราะตลาดไม่ดีถูกไหมค่ะแต่กำลังว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าคาดว่าวันที่ X เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยราคาหุ้นไม่น่าลง30 ตังค์ละเพราะมันลงมาก่อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ปันผลฟรีๆประมาณครึ่งนึง5 ตังค์20 ตังค์และถ้าเราดูไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยประมาณเดือน9เนี่ยเขาน่าจะประกาศไฟลิ่งหรือว่ายื่นแผนยื่นไฟลิ่งขายกองทุนแจ๊สอีก2ได้ค่ะแล้วไอ้กองทุนรอบเนี้ยจะขายรอบแรกเนี่ย40,000 ล้านเนี่ยคาดว่าจะมีกำไรพิเศษเนี่ยอยู่แถว20,000 ล้านหรือถ้าคิดเป็นเงินปันผลก็ได้มา3 บาทกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้ได้ปันผลก้อนนี้ก่อนที่ฟรีแต่มาแล้วก็จะมีปันผลระหว่างทางปกติค่ะเราเชื่อว่ามันจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลต่อเนื่องในช่วง9เดือนข้างหน้ามันจ่ายจริงแล้วนะครับมันต่ำสุดในรอบ2 ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์ที่เราลงต่อเนี่ยมีค่อนข้างน้อยก็เป็นโอกาสดีที่ซื้อของถูกและแถมได้ปันผลระหว่างทางโดยที่ไม่ต้องกังวลกับภาวะตลาดมากนะเพราะว่าต่อให้ตลาดแย่ๆไงนี่ก็น่าจะยืนได้ค่ะโอเคนะรับให้ไว้7.20 บาทได้ 7.20 บาทอ่ะทีนี้เมื่อวาน5.90 บาทก็รับได้เลยเนาะตรงนี้แหละใช่เพราะมันแถมมาให้แล้วพี่ว่าเซตเปิดแล้วเปิดเมื่อกี้เปิดมา7 จุดเลยอ่ะแรงนะ650ที่เราดูไว้นะเดี๋ยวขอเปิดก็รอดูมันจะมันมีอันนึงที่เราต้องมองคือเรื่องการสอบคอมเมอร์ชั่นนะครับคนพบเทคโนโลยีใหม่ชื่อคริสโดยธรรมชาติเขาก็ต้องรีบไล่ปิดค่ะเหมือนกันปิดแล้วเดี๋ยวข้างบนช็อตต่อมาอีกเรื่องต้องไปดูไล่ดูกันค่ะโอเคตอนนี้ 1,646.50 จุดนะคะบวกไป 6.96 จุดกลับมาที่อะไรนะแจ๊สอีกครั้งหนึ่งแจ๊สก็รับได้เลย
นะคะตอนนี้5.90 5.90เนี่ยก็น่าจะได้เพราะว่าเมื่อที่บอกว่ามันขึ้นมา6.20แล้วลงมาทั้งนั้นที่ยังไม่เอ็นเนี่ยควรจะได้เป็นผลฟรีนะเดี๋ยวลองดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหมค่ะทีนี้วันนี้มีหุ้นน้องใหม่ด้วย DOD เป็นยังไงเดี๋ยวเขาดูสิเปิด10.60อ่ะIPO 9.30ก็ถือว่าคือเขาพยายามบอกว่าเขา PE ถูกกว่าคอมพิวเตอร์ใช่ใช่17เท่าก็ถ้า10กว่าเท่าเนี่ยก็ถือว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเขายังพี่ไม่ได้ดูละเอียดแบรนด์เขาเนี่ยเคยคุ้นไหมแบรนด์ของพี่ไม่ได้ดูว่าโปรดักต์นี่แบรนด์คือเขาเป็นแค่รับจ้างผลิตเขาเป็นรับจ้างผลิตแล้วแบรนด์เขาเรียกไม่ใช่ OEM นะพี่เป็น ODM เป็นดีไซน์คือเมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์ไงอันนี้เริ่มลงแล้วคือประมาณว่าถ้าเกิดพี่อยากจะซื้อของอยากจะใช้บริการเขาพี่ก็ไปบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์หน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมหน้าตึงเขาก็จะดีไซน์ให้เนี่ยต้นจนจบแล้วเอาไปให้เรากินให้เจ้าของคนที่จ้างอ่ะทดสอบด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปให้อย.ประทับตานั่นแหละก็ต้องยอมรับว่าพี่จะไม่เท่าพี่ตี้นะในเคสเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นแบรนด์ตัวเองก็คือเป็น OEM ODM ก็อาจจะพรีเมียมนิดนึง PE ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยจาก OEM ทั่วไปแต่ก็ยังอาจจะไม่ใช่30เท่าบิวตี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ลองพิจารณากันดูเริ่มไหลแล้วได้เอสเอ็มโมเดลไม่ได้ดูพื้นฐานว่ากำไรเท่าไหร่พอดีกำไรเดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้ละจำได้ไหมปี111ล้านบาทแต่จำไม่ได้ว่าของปีของไตรมาส1หรือว่าคาดการจะน่าจะของไตรมาส1มั้งที่ผ่านปีแล้วมั้งจำไม่ได้เยอะตัวเลขเยอะตอนนี้10.40ละเริ่มไหลแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะทักทายคุณผู้ชมเพิ่มเติมคุณสุกัญญานะคะคุณจันทนาคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณอนุชาคุณทองกรท่านที่ปอมไม่ได้ทักนะคะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเสียใจมันไม่สนใจมันอ่านไม่ทันมันอ่านไม่ทันมันเหมือนมันหลุดแต่ปอมจดหุ้นไว้หมดแล้วนะมาท่านแรกที่ถามมาถามถึงตัว Advance ค่ะ Advance ยังไม่มีตอนนี้189.50 บาทค่ะก็แอดวานซ์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ้นดีนะค่ะแต่กังวลอย่างที่เรื่องเดียวคือมันแพทเทิร์นมันคล้ายๆไอ้ปตท.ที่ถูกทุบต่ำกว่าเส้น200วันคือเส้น200วันอยู่ประมาณสัก192-193ค่ะหลุดเส้น200วันเนี่ยมันจะมีแอคชั่นซึมๆหน่อยค่ะนะก็ถ้าอยากจะสะสมเนี่ยต้องสะสมเชิงลึกไว้ก่อนก็คือ185ดีกว่า184-185แล้วกัน184-185ค่อยไปสะสมนะคะเน้นถือยาวๆเนาะใช่เพราะจะเอาซื้อให้ลึกเพื่อจะได้ปันผลที่ยิวอยู่ให้สูงหน่อยคือตอนนี้กลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นในเชิงนิเกทีฟแค่ว่าเกี่ยงแอดวานไม่เข้าประมูลขึ้นผันแปรแน่นอนก็เป็นบีเนฟิตเหตุผลก็เพราะเขาไม่ได้อยากได้5 กิกเขามีอยู่แล้วแค่5ก็อยากประหยัดการลงทุนเพราะลงทุนไปเยอะแล้วกับคืน900ที่ผมเป็นลงทุนสมัยครั้งที่แล้วมันได้ลงอีกก็มันก็ลำบากในแง่ของอินเวสเมนต์ใช่ไหมการที่เขาลงไม่ลงทุนนี่ก็พูดถึงหุ้นก็สบายใจเพราะว่าดังนั้นปันผลได้เยอะขึ้นก็จะเป็นแต่ว่าให้ซื้อตอนลงนะเพราะว่าต้องยอมรับตัวนี้น่าจะมีออเดอร์ของต่างชาติคนมาขายได้เรื่อยๆนะค่อยซื้อทีละนิดสะสมแล้วกันซื้อบ่ายนี้แล้วกันใช่คือช่วงที่ต่างชาติขายหรือว่ากองทุนมาขายเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยมันขายคอสปอร์ตหุ้นใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในพอร์ตน้ำหนักของตลาดอยู่แล้วมันโดนด้วยอย่างตอนนี้เหรอสิทธิออกก็ลงทั้งนั้นที่หุ้นดีถูกไหมแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาขายหุ้นประเทศไทยแล้วว่าสิทธิ์ออกอยู่ที่นั่นคนท้องก็อยู่โอเคถ้างั้น Advance รอ184-185นะคะเน้นที่จะลงไปรับต่ำๆเพื่อจะเอาปันผลนะคะปูนซีเมนต์ไทยมีถามมา2ท่านคือคุณผู้ชมเขียนมา44บาทอะคาดว่าไม่ใช่อ่ะ440หรือเปล่าเนาะ440หรือคงจะได้อย่างนั้นนะ440แล้วก็อีกท่านนึงถามว่าเข้าได้หรือยังคือปูนซีเมนต์ไทยจริงๆปัจจุบันก็ถือว่าถ้าเทียบกับทุกสำนักเนี่ยถูกหมดแล้วนะค่ะไม่มีใครเซลอ่ะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราพูดว่ากองทุนต่างชาติที่เป็นรองเทอร์มันเนี่ยลดน้ำหนักประเทศไทยออกค่ะอย่าลืมว่าเรากอง MSCI ตอนนี้มีการเพิ่มน้ำหนักประเทศจีนเข้าไปถูกไหมค่ะจากเดิมไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปตั้ง 5% ปีนี้จะเพิ่มที่ 2.5% ถ้าจำไม่ผิดบ้านเราก็จะโดนลดน้ำหนักคือถึงไม่โดนก็ถูกว่าลดลงว่าเพราะมีตัวหารมันเยอะขึ้นน้ำหนักที่เราได้ก็ต้องถอยลงอยู่แล้วไอ้หุ้นเนี้ยมันเป็นหุ้นอยู่ที่อยู่ใน MSCI มาเป็นชาติใหญ่แล้ว
ไม่รู้เลยเขาอาจจะมีต้นทุนต่ำๆอยู่ในพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ำหนักลงเขาจะโดนลดน้ำหนักก็จะเป็นช่วงนี้แต่ถามว่าคนที่จะซื้อลองเทอมเช่นปีหนึ่งสองปีล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะซื้อแถบนี้ค่ะนะสิ่งที่คอนเซิร์นก็คือถ้าตอนนี้ที่หุ้นลงเร็วเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเคมีของเขาเนี่ยมันแพงเพราะเขาใช้น้ำชาติคือเกือบเป็นน้ำมันอยู่ละน้ำมันแพงที่ผ่านมาเขาก็โดนต้นทุนแพงนะฮะแต่ถ้าน้ำมันเริ่มลงมาร์จิ้นเขาจะดีขึ้นก็จะทำให้หุ้นเริ่มตั้งรับได้นะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยถ้าแถว410ก็ไม่น่าเกลียดที่จะเริ่มสะสมนะค่ะดาวไซด์ติดมองว่าไม่น่าจะต่ำกว่า395โอ้โห395ตัวนี้ก็ตัวอีกแค่ 3-4% ก็ซื้อไปบางส่วนก่อนก็คือถั่วได้เนาะใช่ก็คือถ้าคือเข้าใจคนซื้อปูนใหญ่นะที่ผมซื้ออะไรคุณสามารถซื้ออะไรถ้าผมซื้อเนี่ยก็อาจจะเก็บให้ลูกอะไรเงี้ยมันเป็นหุ้นแบบหุ้นดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทามมิ่งของการซื้อเนี่ยบางทีมันเจอภาวะการถ่ายถอนเงินลงทุนมันก็เป็นอะไรที่พูดยากค่ะถ้างั้นก็ที่มีอยู่แล้วถั่วได้ท่านที่ยังไม่มีก็ซื้อประมาณตรงนี้410 412อะไรเงี้ยได้390 440 410เนี่ยแหละเป็นราคาที่ซื้อแล้วไม่เสียเปรียบโอเคแต่ก็เน้นถือยาวๆไปแล้วนะใช่ จากซื้อเล่นรีบาวเนี่ยบางทีไม่น่าจะรีบาวเร็วนะเพราะว่ามันก็ลงมาตลอดเลยเนาะตัวต่อมา Jazz Eve ค่ะ Jazz Eveยังไม่มีตอนนี้9.95 บาทอันนี้คงจะต้องเน้นปันผลแล้วเนาะคือแจ๊สอีฟตอนนี้แตกต่างจากตัวแจ๊สตรงที่ว่าแจ๊สเนี่ยเป็นคนขายของใช่ไหมค่ะแจ๊สอีฟเนี่ยเป็นคนซื้อของจากแจ๊สและแน่นอนคนซื้อของช่วงแรกคนที่เป็นคนซื้อของเนี่ยจะต้องควักตังค์ซื้อของเขาก็จะต้องมีการเพิ่มทุนแจ๊สอีฟเนี่ยต้องมีการเพิ่มทุนส่วนหนึ่งแล้วก็กู้เงินเพิ่มส่วนหนึ่งนะซื้อลงแถบนี้ก็ถือว่าได้ยิวค่อนข้างดี 8% น่าจะ 8% แต่ว่าถ้าเลือกเอาเนี่ยไปซื้อแก๊สดีกว่าเพราะแก๊สจะได้ยิวที่ดีกว่าถูกไหมสมมติว่าจ่ายเป็นผลพิเศษ3บาทเนี่ยปีนี้ได้แน่ๆละค่ะไอ้เมื่อกี้มา30ตังค์เนี่ยแต่มาง่ายสัก3ตังค์5ตังค์ไปเรื่อยๆเนี่ยรวมทั้งปีอาจจะได้ 3-4 บาทนะเทียบกับราคาแก๊สตรงเนี้ย5.90 บาทใช่มั้ยฮะมันก็จะได้ผลเยอะกว่าค่ะยิวที่แล้วพอบรรยากาศจากผลตัวนี้เราค่อยขายแก๊สทิ้งเรามาซื้อแก๊สอีกแบบทันโอเคถ้างั้นก็ซื้อแจ๊สดีกว่าซื้อแจ๊สไปก่อนแล้วเดี๋ยวสักผ่านกองมาเรียบร้อยปีนี้ปีนี้ปลายปีนี้ต้นปีหน้าขายเสร็จแล้วก็สวิตช์สมมติหุ้นแจ๊สขึ้นไป7บาทภายในเรื่องของดีเวลพิเศษใช่ไหมก็ขายทิ้งแล้วก็เข้าแจ๊สอีกโอเคแต่ว่าก็คืออันนี้พูดบนพื้นฐานที่ซื้อแจ๊สอีกตอนนี้ก็ต้องซื้อกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพราะมันจะต้องมีการเพิ่มทุนด้วยค่ะเพราะว่าแจ๊สอีกมันจะไม่เพิ่มหน่วยมากมันจะเพิ่มหน่วยบางส่วนแล้วก็กู้เงินบางส่วนค่ะแต่มันมีการเพิ่มทุนบางส่วนแค่นี้คือในกรณีนี้คือเรารู้อยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมต้องการซื้อ Jazz Eve เพื่อต้องการปันผลเพราะฉะนั้นพี่จุ้งก็เลยแนะนำไป Jazz ดีกว่าแล้วก็เน้นถือไปก่อนเพื่อรับปันผลจาก Jazz แล้วเดี๋ยวค่อยพอไปประมาณสักใกล้ๆ7บาทก็ค่อยสวิตช์มา Jazz Eve นะคะสมมติ Jazz ประกาศปันผลพิเศษ3บาทลูกก็ขึ้น2บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเข้า Jazz ก็ได้ไอ้ Jazz Eve ก็ยังทันค่ะมันก็เหมือนได้ผล2ที่ในปีเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซ็ตโอเคเน้นถือนะถ้าเกิดจะอย่างนั้นแล้วก็ขอแวะไปดูเซ็ตแป๊บนึงพี่จุ้งเพราะว่าเมื่อกี้คือเราเห็นขึ้นไปโอ้ขึ้นไปถึง8จุดนะบวกไปประมาณ8จุดแล้วนี่ลงมาแล้วอ่ะบวกประมาณ4จุดแล้วที่เรากลัวไว้ไงโอ้กลับมาต่อ RS ค่ะ RS นะยังไม่มีตอนนี้17.90 บาทก็โดนมรสุมของอะไรนะเครื่องสำอางพวกออยอะไรสกินแคร์อะไรทั้งหลายแหละโดนไปด้วยนะฮะอาหารเสริมตอนนี้ก็เข้าแนวโน้มลงนะค่ะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังทำเวฟใหม่ก็คือถ้าจุด17บาทค่ะเป็นสัญญาณไม่ดีมีโอกาสซึมต่อนะฮะแต่ถ้ายืน17บาทได้ก็จะไซด์เวย์มากกว่าค่ะก็ไม่เอาดีกว่าไหมอ่ะดูแล้วไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะแต่ว่าถ้าดูเงาะสัมภาษณ์แต่ภาคสองดูเหมือนจะดีงบจะดีนะค่ะงบจะดีจากการขายของผมคิดว่าถ้าชอบจริงๆเนี่ยเห็นว่าลงมาเยอะแล้วมีโอกาสรีบาวเนี่ยเรารับสัก17บาทแล้วลุ้นไปขายกับสัก19บาทกว่าค่ะอย่างเงี้ยพอเทรดดิ้งได้แต่ว่าถ้ามาลงทุนก็จะยังดูไม่ทัมมิ่งค่อนชัดเท่าไหร่ถ้าเกิดรับประมาณ17บาทแล้วก็ขาย19บาท30แต่ถ้าเกิดหลุด17ต้องออกใช่ไหมคะใช่แล้วมันทำนิวโลใหม่ค่ะICN จะเก็งกำไร
ไหวไหมเนี่ยICN เก็งกำไรนะลงทุกวันวอลุ่มน้อยคือต้องยอมรับตอนนี้หุ้นเล็กกับเขาไม่เก่งนะเขาเก่งไม่ออกเลยนะเขาไปเก่งหุ้นใหญ่กันสนุกกว่าไงค่ะตรงเนี้ยตรงที่เนี่ยมันอยู่ที่แนวรับพอดีเลย2.45แต่ถ้าหลุดเนี่ยไม่สวยค่ะเสี่ยงหลุดแล้วเนี่ย230 220ก็เกิดขึ้นได้นะก็ถ้าคิดว่าซื้อตรงนี้แล้วสต็อปลอสเช่น2.40ลองลุ้นดูค่ะดีดกลับสัก2.60ค่ะแต่เหมาะกับคนที่หัวใจสิงหน่อยแล้วกันแล้วก็เฝ้าจอด้วยนะจ๊ะใช่เพราะว่ารีเวิร์ดผลก็แรกผลตอบแทนที่จะได้ไม่สูงความเสี่ยงก็มีระดับหนึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าตลาดอย่างเงี้ยเราไปเทสหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงมาลึกๆเนี่ยอาจจะได้ชัวร์กว่าค่ะPTTGC ยังไม่มี81บาทตอนนี้ก็เมื่อวานบวกจืนส่วนชาวบ้านได้นะ TC ก็จริงๆงบไตรมาส2จะดีมากจะเป็นตัวที่มีการเติบโตนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มของที่ตลาดพาลงนะฮะก็7879ซื้อได้นะลุ้นกลับไปขาย8385ค่ะนะพื้นฐานคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากค่ะน่าจะเล่นรีบาวด์รอบนี้ก่อนค่ะโอเคGPSC ซึ่งมีข่าวเรื่องว่าจะไปซื้อโกลแล้วยืนยันแล้วทุกอย่างเอาไหมรับที่เท่าไหร่ดี GPSC ค่ะคือต้องยอมรับนะคนซื้อเนี่ยจะเสียเปรียบในช่วงแรกไงคนถูกซื้อจะดีในช่วงแรกเกมมันจะเป็นอย่างนั้นนะหมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องกู้เงินเพิ่มใช่เพิ่มทุนหรือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมดูโกลนี่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่น่าซื้ออ่ะดูโกลดิพิ้งไอ้พุ่งกระฉูดเลยอ่ะดิบอกนะมันต้องซื้อตัวถูกซื้อแต่จะเล่นเก็งกำไรนะแต่สมมติว่าตัว GPSC เนี่ยขึ้นไปเยอะๆไอ้ลงมาเยอะๆเช่นเอาว่าต่ำกว่านี่ก็เยอะแล้วนะเปิดแก๊ปลงอีกถ้าแถว60เนี่ยโอเคมันจะน่าสนนะตอนนี้ลงมาเส้น200วันแต่โดยธรรมชาติลงมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเด้งอ่ะในชุดช่วงนี้นะลงมาไม่ค่อยเด้งก็รอสัก60ดีกว่าโอเคถ้าจะรับไปรับที่60นะคะใช่แต่ถ้าจะไปเล่นโกลก็ไม่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วคือถ้าเล่นหุ้นแล้วหุ้นที่มันไพ่อินทุกอย่างมาแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรละก็ดูสิตอนนี้เขาลุ้นอย่างเดียวว่า TPSC จะซื้อโกลที่เท่าไหร่ไงซึ่งเราก็ยากนะที่จะคุมเพราะโกลวันนี้ก็เปิดกระโดดแล้วก็เริ่มไหลแล้วเนี่ยอ่ะถ้างั้นก็ยังไม่แนะนำตอนนี้นะคะสำหรับ GPSC นะคะ CPO ค่ะมี2ท่านที่ถามมายังไม่มีไก่ท่านนึงบอกว่าต้นทุน86บาทถัวที่เท่าไหร่ดีถัวที่เท่าไหร่ดีตอนนี้76.25ตอนนี้หลุดเส้น200วันแล้วสำหรับตัว CPO นะฮะก็เข้าตำราที่บอกหุ้นดีจะถูกขายในช่วงที่ตลาดถูกลดพอร์ตนะเราคิดว่าแพทเทิร์นตรงนี้มีโอกาสซึมลงอีกนิดนึงนะฮะอยากให้ได้ถ้าแถวต่ำกว่า75จริงๆวัดมาแล้วน่าจะประมาณทั้ง73-74นะ73-74หรือว่าโซนนี้ค่อนข้างปลอดภัยละค่ะถ้าจะไปซื้อและถัวด้วยไหมคะใช่ซื้อได้ฮะตัวนี้ถ้าเกิดถือยาวจริงอ่ะเราก็ยังเชื่อว่าธุรกิจของคอนเทนต์สโตร์เนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตเทรนด์อยู่ดีเห็นด้วยแต่ว่าเนี่ยคือทามมิ่งที่เราซื้อบางทีเนี่ยอย่างโอ้ถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาที่คนหมกมัวเนี่ยยังไง CPO ก็ต้องลงนะต้องทำใจในมุมนี้แล้วต่อให้หุ้นดียังไงมันก็ต้องลงบ้างค่ะแต่ก็คงไม่ลงลึกเหมือนหุ้นที่ไม่ดีแค่นั้นเองก็ไปแรกคือ73-74ค่ะที่จะมองไว้โอเคถ้างั้นก็ถ้าจะถัวจะซื้อ73-74นะคะอ่ะบ้านปูต้นทุน21.30 บ้านปูราคาน่าจะลงไม่มากลงอย่างนี้ไม่มากเพราะตอนที่ฐานหินขึ้นเขาก็ไม่ค่อยขึ้นเชิงบวกเท่าไหร่แต่งบไตรมาส2จะค่อนข้างดีมากนะฮะก็ถ้าซื้อได้เหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานโลประมาณสัก19 กว่าถ้าได้เห็นเลข19นำหน้าถ้า19.18ก็สวยนะแต่ต้นทุน19เอ้ยไม่ใช่ต้นทุน21.30อ่ะพี่ก็ถัวอาจจะต้องถัว
วนิดนึงแล้วตั้งสต็อปลอสไว้ที่ไม่ควรจะต่ำกว่า 19.5 นะ 19.5 คัทนะคะต่ำกว่า 19.5 คัทโอเค VMT VMT วินี่ไทยตอนนี้ 25.50 ยังไม่มีค่ะไทยหุ้นก็ดูเหมือนจะดีนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูดีมานด์ของความต้องการใช้ PVC เนี่ยแค่ในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าดีละถูกไหมเรากำลังสร้างเป็นกระบวนการยิ่งใกล้ๆโครงการพวกนี้สดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยดีมานด์จะเยอะค่ะแต่ทางกราฟเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะพยายามจะหลุดละนะคือหลุดเนี่ยมันมีรับเดิมว่า 23.7 ถ้าหลุด 24.7 เนี่ยนะก็ 23.7 นะอาจจะต้องระวังตรงนั้นแต่ถ้ายืนได้เนี่ยก็อาจจะดีกลับไป 26.5 26บาทจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ดูสเปรดเท่าไหร่นะว่าสเปรดดีไม่ดีช่วงนี้งั้นรับไหมมันดูมันจะดีหรือมันจะดีอยู่ถ้างั้นเอาเหมือนสเปรดมันจะดีงั้นรับไหมคือมันหลุดแล้วอ่ะผมพี่ให้ดูแค่ว่ามันก็ว่ามันหลุดคือพื้นฐานมันจะดูดีแต่ว่าทางเทคนิคมันหลุดเนี่ยจริงๆแล้วตลาดเขาว่าไงมันจะมีแรงขายคนที่ติดข้างบนเนี่ย29-30อะไรพวกเนี้ยมาถล่มได้ไงเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้ามันมีวอลุ่มเยอะๆจะยังไม่ซื้อแล้วกันโอเคถ้าวอลุ่มน้อยๆจางๆเนี่ยค่อยหาโอกาสเก็บค่ะไม่จำเป็นต้องเรียกซื้อวันนี้พูดง่ายๆถามไหมถ้าวันยังวอลุ่มยังสูงอยู่ปริมาณการซื้อขายยังสูงเนี่ยเราคิดว่ายังต้องรีบให้มันซึมๆแบบเงียบๆปิดบางๆไงแล้วนิ่งๆกว่านี้ด้วยเนาะใช่เพราะไอ้เนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะเดี๋ยวรู้ว่าคนติดเยอะนะช่วงที่วอลุ่มสูงๆ35-40เนี่ยลงมาเนี่ย10บาทมันจะเริ่มถอดใจกันส่วนใหญ่ค่ะกลัววอลุ่มออกลงกันมากกว่าโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้านะคะรอบางๆแล้วกันรอบางๆรอบางๆCKP CK Power จะเล่นสั้นตอนนี้4.6 บาท4บาท6ตังก็ถ้าถามว่าจะซื้อเล่นสั้นก็ต้องซื้อตรงนี้เลยค่ะแล้วลุ้นเด้งไปขายสัก4.24 บาท4บาท24ถามว่าติดต่ออะไรก็มีสายยาบริษัทปีหน้ามีออกหุ้นกู้มาลดดอกเบี้ยจ่ายมีไฟแนนซ์ตัวเองก็โอกาสจะดีขึ้นค่ะก็ถือว่าพอมีสอรี่ให้เล่น4บาทได้ค่ะโอเคถ้างั้นก็แต่ห้ามหลุดเท่าไหร่คะ4บาทนะ4บาท4บาท4ตังค์4บาท4ตังค์แล้วกันโอเคห้ามหลุดมันแต่ว่าดาวไซด์มันไม่เยอะนะพี่ว่าแถว3บาท30ต้นสําหรับ90บาทปลายก็ค่ะพอไหวนะ 2-3% เองแต่ขาขึ้นก็ได้ประมาณ 3-4% โอเคก็น่าลุ้นมันจะเป็นผู้ที่แกร่งมากไม่แกร่งมากถ้างั้นก็รับได้นะคะEPG EPG ลงแรง 3-4 วันที่ผ่านมาสึกลงมาเกือบบาทจากขึ้นไปแรงก็ลงแรงใช่แต่แนวโน้มเราลงดีขึ้นละชัดเจนนะฮะแต่กังวลแรงขายที่ซ่อนอยู่ดูแล้วออกไม่หมดน่าจะยังมีอยู่นะก็อยากให้รับจริงๆถ้าซื้อสะสมลงทุนง่ายๆซื้อ7 บาทให้ได้สวยที่สุด7 บาทใช่7 บาทให้ได้แต่ถ้าเอาตรงนี้เลยไงก็อาจจะซื้อสัก1/3ของพอร์ตแล้วกัน7.30 7.20ค่ะแต่ให้สวยๆคือซื้อ7 บาทOkay. ดาวไซน์น่าจะจบแล้วเพราะว่าเรื่องของผลกระทบเรื่องของกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วใช้ไม่เต็มที่ตอนนี้เขาแก้ไปหมดแล้วธุรกิจอื่นดีมากธุรกิจแย่คือธุรกิจแพคเกจจิ้งที่ดีที่แย่นะค่ะธุรกิจฉนวนดีธุรกิจรถยนต์ดีธุรกิจรถยนต์ดีเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ดูแล้วเนี่ยทุกดีให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านแรกก็อยู่7.70 บาทนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.20 บาทค่ะพื้นฐานตอนนี้ให้กัน8.50 บาทถึง 9 บาทนะคอนเซ็ปชั่น LPN ยังไม่มีค่ะ LPN ตอนนี้เป็นกลุ่มที่มีคนอัปเดตเยอะ LPN เพราะว่ากำลังซื้อภาคชั้นล่างแล้วมันจะผู้ตกปากตัวเองคนชั้นล่างไม่ดีเป็นคนชั้นกลางแล้วชั้นกลางลงไปมันเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นคอนโดราคาที่ไม่แพงเริ่มมีแซมแพงซื้อเข้ามาราคาหุ้นเริ่มติดกับค่ะแต่สิ่งที่กังวลเรื่องกลุ่ม property คือตอนนี้ดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยโลกมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมค่ะบ้านเราเนี่ยมันไม่ขึ้นระยะสั้นแต่มันก็ขึ้นแน่ๆค่ะหลังจากนี้สักเชื่อว่าดอกเบี้ยเราจะขึ้นหลังเดือนตั้งพอวันที่ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเนี่ยกลุ่ม property มันก็จะซื้อมาอีกทีนึง
ะฮะมันก็เลยทำให้เล่นได้ไม่ไกลนะมองนี่ก็บอกรับว่ากลุ่มพอฟตี้จะเล่นได้ไม่ไกลก็นักเพียร์แหละจะเล่นรีบาวมอง11บาทเป็นแนวต้านแรกค่ะนะซื้อแถวเนี้ย10บาท30 10บาท20แล้วเล่น11บาทกว่าก็ถอยก่อนโอเคถัดออกปตท.มี2ราคา48บาทกับ55บาท48นี่ซื้อเมื่อเช้าเลยนั่นน่ะสิเป็นไปได้ปตท.จริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นแหล่งขายธรรมชาติด้วยตรงกับทางเลยเราคิดว่าโซน48บวกลบเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะว่าปีหน้ายังมี PTOR เข้าใช่มั้ยมีซอนที่บวกอยู่ละรออยู่แค่ว่าแรงขายจบเมื่อไหร่นะถ้าหลุด48หรือ47 50เนี่ยอีกทีนี้ก็คงอยู่มาสัก45ค่ะนะล็อกที่ตรงนั้นก็แต่เชื่อว่าไม่น่าจะลงลึกขนาดนั้นยกเว้นอินเด็กซ์ไป 1,500 เนี่ยใครตรง45คงได้เห็นค่ะนะก็ถืออยู่ถือต่อได้นะรีบาว49ปลายจนถึง50แล้วก็อีกทีนึงคือ51โอเคแล้วต้นทุน40เอ้ยต้นทุน55นี่จริงๆมันน่าจะเฉลี่ยมาแล้วเนาะไม่รู้เหลือเท่าไหร่เนี่ยคือ45ต้องยอมรับว่ามันต้องตลาดต้องเอื้อ55เนี่ยตลาดต้องเอื้อเชิงบวกคือค่ะอาจจะเป็นช่วงปลายปีครั้งหนึ่งที่เรามีเรื่องเลือกตั้งชัดเจนฟันโฟเริ่มกลับเข้ามาเก็งกำไรบ้างเนี่ยเราอาจจะบอทอสัก55อีกครั้งหนึ่งบนเงื่อนไขน้ำมันต้องไม่ลงนะน้องปอทอมีหลายเงื่อนไขน้ำมันต้องไม่ลงด้วยทั้งนั้นก็ขายก้อน48ไปก่อนแล้วกันแล้วก้อน55รอขึ้นก็ต้องเทรดไปเทรดมาครับผมขึ้นก้อนแรกสมมติซื้อ48ขายได้51ก็ขายก้อนนั้นออกแล้วถ้ามันล่อลงมา48ใหม่ก็มาซื้อกลับเพราะไอ้ทุน55เราก็จะต่ำลงตรงนั้นใช่ใช่ถูกไหมแล้วก็วนไปเรื่อยค่ะโอเคลองอย่างนั้นดูเนาะอ่ะ EA ยังไม่มีโอ้ยเดี๋ยวผิดกราฟ EA อ่ะเชิญยังไม่มีตอนนี้34บาท50EA ก็ดีใจมากนี้จะเป็นใจมากที่เขาเริ่มดีของการเติบโตอีกครั้งนึงเพราะธุรกิจโครงการลมเริ่มแข็งนะค่ะก็เชื่อว่าราคาจะแถวต่ำกว่า35เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เสี่ยงเพราะธุรกิจลมแดดที่มีเนี่ยมันได้มูลค่าประมาณนั้นนะ35ถึงไม่เกิน40แล้วแต่เจ้าแล้วแต่นักวิเคราะห์จะไหนให้นะแต่ในเทรนด์ที่นี่อาจจะดูตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันหลุดแนวรับลงมานะฮะถ้าเราตีหยาบๆเนี่ยจะอยู่ในโซน32กับ30ที่จะเป็นจุดรับที่แข็งแรงนะไม่ได้บอกว่าแม่รับตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะรับได้แต่ว่าถ้าดาวเฟิร์มเนี่ยคือ32 30นะตรงนี้แนวต้านอยู่ประมาณ36แล้วก็38โอเค38อ่ะ SPRC ยังไม่เอาไหมคือตอนนี้ปัญหาเรื่องโรงกลั่นคือค่าการกลั่นแย่มากแย่สุดในรอบหลายปีเลยต่ำกว่า5เหรียญน่ะต่ำกว่า5เหรียญเนี่ยปั๊มยังขายน้ำมันหน้าปั๊มยังได้กำไรเหมือนกันค่ะขายคิดเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าปกติถ้าเราซื้อพวกคอมมูนิตี้เนี่ยวิธีที่ซื้อที่ดีสุดคือตอนนี้แย่แหละดีสุดถูกไหมไอ้ SPRC มันก็น่าสนนะค่ะ13บาทกว่าเนี่ยแต่ว่าตัวว่าปีเนี้ยต้นปีหน้าแล้วกันต้นหน้าเขาจะมีการแมชชั่นใหญ่อยู่หลายเดือนเลยแต่จะไม่ใช่4เดือนหรือ5เดือนมันทำให้ช่วงนั้นอยู่ซ่อมลงใหญ่ประจำรอบหลายปีมันก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันดูอ่อนด้อยหน่อยแต่ถามผมว่าก็ต้องซื้อช่วงแบบนี้ซื้อ13ค่ะ13ก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วนะค่ะแต่บางคนก็อาจจะตอนเข้าตลาดมันเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่มันก็ตีย้อนไปเนี่ยมันก็จะมีแนวรับอีกทีหนึ่งถ้าหลุด13บาทก็คือประมาณสัก 12.4 ประมาณนั้นนะฮะ 12.4 ก็เผื่อใจไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะมันมีซ่อมลงใหญ่ค่ะมันน่าจะมีงบที่ไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆเผื่อบางคนที่ว่าขาดทุนนะค่ะโหไม่เอาดีกว่าไหมคือตอนนี้ถ้าในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ย PRC ท็อปพี่ยังชอบ IRPC มากที่สุดนะค่ะเพราะ IRPC เป็นโรงกลั่นเดียวที่มีกำลังการผลิตเพิ่มในปีหน้าคือมันเพิ่มแต่ปีนี้แต่มันไม่เต็มปีถูกไหมแล้วข้อสำคัญอีกเรื่องนึงน้ำมันเตาที่ IRPC ผลิตได้เนี่ยจะเป็นตัวโลว์ซัลเฟอร์หรือมีซัลเฟอร์แค่ 0.5% ขณะที่น้ำมันเตาในโรงกลั่นอื่นเนี่ยมันจะ 3.5% แล้วในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจเรือทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้น้ำมันเตาที่มีซัลเฟอร์แค่ 0.5
ห้ามใช้ตัว 3.5 เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีพรีเมียมบนน้ำมันเตาของ IRPC จริงๆแล้ว IRPC เป็นตัวเลือกที่ดีค่อนข้างมากของตลาดเราตอนนี้ในกลุ่มโรงกลั่นที่โตค่ะไปเอา IRPC ดีกว่าเนาะรับได้เลยเนาะมันย่ำอยู่ตรงนี้แล้วอะลงมาเยอะแล้วแต่6บาทย่ำอยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าน่าจะเห็นผลเร็วด้วยนะเพราะว่างบจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่บ้านยังถือว่าแย่ที่สุดละปีนี้ถึงจะดีขึ้นทุกปีค่ะใช่ไหมตัวนี้ให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะติดอยู่1440กับ1447IRPC 1040นะคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอ CRC พูดผิด IRPC เนี่ย IRPC จะมีแนวต้านอยู่6.40 นะฮะแล้วก็ทีก็คือ6.80 6.80แต่ว่าถือยาวก็ได้ใช่ไหมคะใช่จริงจริงมันเป็นคอนเซนซัสมากนะตัวนี้ว่าจะเป็นตัวที่หลายคนเคยบอกว่ามันควรจะเท่ากับราคาท็อปไฮสิบนะก็ขึ้นอยู่ว่าท็อปมันจะลงมาเท่ามันไหมหรือมันจะขึ้นไปเท่าท็อปนะถ้าท็อปลงมาเท่ามันนี่ตายเลยนะเนี่ยก็ไม่แน่นะบางทีท็อปต้องยอมรับท็อปจะเป็นลงกันที่ดูพรีเมียมในสายตานะค่ะแต่ท็อปเป็นตัวเดียวที่คัพซี่ไม่มีเพิ่มแล้วอะแต่พื้นที่เขาไม่มีสร้างไงถ้ามีพื้นที่เขาคงสร้างเพิ่มติดหมดละแต่ RPC เนี่ยมีพื้นที่ที่ขยายลงกันได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีความได้เปรียบตรงเนี้ยแหละก็อยากเชื่อไอ้ IRPC ดูดีกว่าท็อปแล้วค่ะASAP ถ้างั้นสรุปเอา IRPC นะASAP ASAP 6บาทตอนนี้ยังไม่มีค่ะคะบางคนเรียก ASAP จาก12ลงมา6นะก็ถือว่าจริงๆพี่ชอบเหมือนธุรกิจเขานะค่ะเป็นธุรกิจ CEO เคยคุยบ่อยทางที่ระยะเป็นครอบครัวที่ดีก็คือทำธุรกิจแบบขยันมากเนี่ยในที่ราคาหุ้นมันเฟ้อเร็วอย่างเงี้ยก็ท้ายที่สุดจะเป็นบริษัทเช่าซื้อรายใหญ่ของประเทศในอนาคตนะมันหนึ่งในสามแน่นอนนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นเร็วไปหน่อยนั่นเองเลยทำให้เวลาลงเร็วเราคิดว่าแถวๆเนี้ยเป็นจุดที่ควรจะรับละแถว6 บาท 5 บาท 90น่าจะรับได้ค่ะทาร์เก็ตก็อยู่ถ้าสูงๆเขาก็มอง8บาทกว่า9บาทนะครับถ้าเป็นบางโบกให้12เช่นโบกแถวนี้ให้12คือโบกี้เองเนี่ยให้12ก็เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดเยอะตอนนี้ก็ลงมาเยอะแต่เป็นบริษัทที่ดีราคาเนี่ยซื้อได้เปรียบค่ะก็สะสมมาก็แนวรับเนี่ย5.90นะฮะด้านต้านก็6.70ค่ะแล้วก็ที่คือ7.40โอเคเมื่อกี้คุณผู้ชมพูดมาบอกว่า DOD ไปแตะ11บาทแล้วอ๋อ11บาท10แล้วโหเฮ้ยไปเรื่อยๆเลยเนาะเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นไหมล่ะยังไม่ได้ดูนักทุนที่กระจายหุ้นอ่ะไปดูดิก็แตะที่หุ้นจะขึ้นคุณทิพย์นั่งคุณที่ได้ IPO เยอะๆมันก็ดูได้ดูว่าใครได้อะไรตามดูครับค่ะTUไทยยูเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เลยที่อยู่นี่ยังไม่มีปีที่แย่ของเขานะโดนหลายเรื่องวัตถุดิบแพงปัจจัยแพงค่าเงินบาทแข็งค่าโดนฟ้องร้องนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่หุ้นเนี้ยยังชอบอยู่ดีก็คือเป็นทุนหน้าเบอร์หนึ่งของประเทศและเป็นบริษัทเชิดชาชื่อตามประเทศไทยนะค่ะนี่เชื่อว่าราคาการซื้อหุ้นที่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีเป็น B2C อย่างเงี้ยมันต้องซื้อในภาวะที่เขาแย่ๆเป็นดีที่สุดซึ่งตอนนี้ถือว่าเขาแย่ละนะแถวๆที่6บาท17บาทซื้อสะสมแล้วก็ได้ยิวระดับนึงแล้วที่บาทเริ่มกลับมาอ่อนถือว่านักทุนที่ต้องเป็นนักทุนระยะยาวแล้วกันสั้นๆรับรองคุณอึดอัดแน่ถ้าซื้อกะเก็งกำไรระยะสั้นมันไม่เด้งเยอะขนาดนั้นนะเพราะก็ซื้อนะ 16.8 16.9 ซื้อได้โอเคนะเป้าก็ทั้งข้อเราให้ไว้18บาทกว่าเองแต่ผมคิดว่าถ้ามันดีเมื่อไหร่มันทะลุแน่นอนใน18บาทกว่าถ้างั้นแปลว่าถ้าซื้อก็ต้องถือไปก่อนใช่มันเลือกให้ถูกนะคนนักทุนที่จะเล่นทีอาจจะเป็นต้องเป็นคนที่ถือยาวไซเคิลใหญ่เล่นรอบใหญ่ด้วยไงกันเล่นรอบใหญ่ขายทีก็ต้องระดับ22อะไรเงี้ยซื้อ17ขาย22อะไรประมาณนี้ถือยาวนะจ๊ะถือว่าคุ้มค่าถือหน่อยซื้อแล้วมาขาย 17.5 ตามแนวต้านอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โอเคบ้านปูถามไปแล้วนะคะพ
ที่จุ้งให้แนวรับ19.7-19.8 นะคะแล้วก็คัทที่19.5เนาะเออแนวต้านเท่าไหร่นะพี่จุ้งบ้านปูใช่ไหมค่ะบ้านปูตอนนี้20.50แนวต้านจะอยู่ที่21.1 21. เรา21.1แล้วก็20.75ค่ะโอเคมีไม่ชอบเนี่ยมีสิ 20.7 ขอโทษทีแปลงช่องละช่องละ10ตังค์อ๋ออ่ะ 20.7 โอเคอ่ะ BCPG ต้นทุน25บาท PCT BPCT ใช่มั้ย BCPG บางจาก Power อ่ะคือตัวเนี้ยมันมีประเด็นว่าคือมันเริ่มโกรทน้อยในมุมของพี่นะคือถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ๆเนี่ยกัลฟ์บีกิมGPSC เนี่ยตัวนี้อาจจะดูสตอรี่โกรทในเด็กกว่าคนอื่นเขายังชอบกัลฟ์มากกว่าชอบกัลฟ์มากกว่านะแล้วก็บีกิมก็อาจจะเล่นได้ถ้ามันลงมาขึ้นนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดิวิเดนด์เพย์ละมันจะไม่ใช่เป็นโกรทสตอรี่เหมือนตัวอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้แถวๆสัก17เนี่ยก็ยิวอาจจะดีก็ซื้อแล้วมันผลได้นะแต่ถ้าจะเล่นรีบาวกลับไป20กว่าบาทมันจะไม่โอกาสค่อนข้างยากคือต้นทุน25ถ้าอย่างนั้นลงมาสัก17ก็ถัวมองลองดูยิวที่ต้องการนะฮะที่คำนวณต้นทุนและราคาตัวเนี้ยจ่ายมันผลได้ยิวที่โอเคหรือเปล่าหรือมันน่าจะได้ยิวสักคือหุ้นที่จะถือแล้วได้ยิวถือยาวแล้วมันผลแล้วมันน่าจะได้ยิวประมาณสัก 4% มันจะถือแล้วสบายใจ okay. ต้องไปเวียนให้ต้นทุนตัวเองเนี่ยรวมมันผลเดียวจ่ายทุกปีแค่ได้เบี้ย 4% เนี่ยหุ้นนั้นตรงนั้นจะเฟิร์มละต้องลองกลับไปคำนวณดูเนาะว่าถ้าเกิดถัวแล้วเนี่ยเราจะได้ยิวที่ 4% หรือเปล่าในราคาใหม่ที่รับเข้าไปเนี่ยค่ะใช่ใช่โอเค CPF ค่ะ CPF ยังไม่มีตอนนี้24.20CPF ก็ถือว่าลงตามตลาดนะจริงเขาเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในเชิงธุรกิจหมูที่แย่มาปี2ปีเนี่ยมันเริ่มดีนะไก่ก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะ23.5 เนี่ยเป็นจุดที่ซื้อเลยนะตรงนี้เนี่ยแถวๆ24เนี่ยซื้อได้นะนะแต่ว่ายังไม่ถึงว่าถูกจับใจอะไรอย่างเงี้ย23.50จะถูกจับใจด้านบนเนี่ยไม่ต้องห่วงตัวเนี้ยเป้าแล้วก็28ขึ้นทุกที่อ่ะสนใจนะฮะแต่ตอนนี้ที่มันลงส่วนนึงก็เพราะมูลค่าของ CBO ที่เขาถือมันลงด้วยถูกไหมเขาถือ CBO อยู่เกือบ 30% นะจำตัวเลขไม่ผิดค่ะเดิมจาก80กว่าตอนนี้เหลือ70กว่าแน่นอน value ของ CPF มันก็จะถดถอยตามตัวลูกที่เขาถือด้วยค่ะแต่ถ้าได้ 23.5 น่าซื้อมากโอเคงั้นก็รอให้มันลงมาก่อนเฮ้ยพี่จุ้งเซ็ตจริงๆนี่ก็พอไหวนะแต่ว่าถ้าอยากได้ถูกอันนี้ก็โอเคค่ะเซ็ตบวกไป9จุดแล้วเนี่ยลุ้นเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตอนนี้เซ็ตอยู่ที่เดี๋ยวขอดูภูมิภาคหน่อยสิเดี๋ยวเปิดภูมิภาคให้ด้วยอ่ะเปิดภูมิภาคตึ๊ดเฮ้ยเราก็ใช้ได้อะเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เราก็บวกเนาะผมค่าศูนย์ละการลุ้นดูถ้าทะลุอ่ะถ้าทะลุ1650เนี่ยที่เราบอกมาจะไปก็680ก็ภาวนาให้ขึ้นอย่างก็ดีนะวันที่20จุดก็ได้แต่ดูแรงขายปตท.มันออกไปละปตท.มันจะมันขายแน่นอยู่โอเคอ่ะกลับมาดูหุ้นต่อ UTP บอกว่าอยากจะถือลงทุนค่ะรับได้ไหมคะ11.70ตอนนี้อยากจะอะไรนะลงทุนถือลงทุนยาวๆได้ไหมคะตัวนี้คือถาม UTP เนี่ยพี่ก็ไปคุยเขาตั้งตอน 3-4 บาทว่าจะเสร็จโรงงาน2เนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็ขึ้นมา 2-3 เท่าตัวแล้วไปโรงงานที่เสร็จเนี่ยเหมือนว่าจนปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นไพร์อินกำลังการผลิตที่เพิ่มอีกเท่าตัวไปแล้วนะและตอนนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจกล่องลูกฟูกเนี่ยดีมากเขาทำกระดาษกล่องลูกฟูกที่เราเห็นเองถามว่าดียังไงก็ดีเพราะว่าอีคอมเมิร์ซใช่
เดิมเราชอบไปซื้อในห้างเหมาเหมาใช่ไหมเยอะเนี่ยมาส่งต่อชิ้นเนี่ยวันนั้น1ชิ้นก็ใช้1กล่องค่ะวันนี้บางกล่องลงพูดมันจะสูงขึ้นมาหลายคนก็เลยมองว่าไอ้เครื่องจักรที่เสร็จชุดเนี่ยมันทำตังค์ให้เขาได้ดีราคาหุ้นก็เลยขึ้นเยอะแต่คิดว่าราคาหุ้นมันไพ่อีกเข้าไปละค่ะนะมันก็ต้องสร้างโรงงานมาอีกอาจจะขึ้นได้อีกโหนะก็ตัวเองก็ต้องขึ้นราคาขายกล่องฟูไปเรื่อยๆถูกไหมก็ราคาเดี๋ยวไม่น่าตรงเนี้ยไม่น่าถือยาวมันจะเป็นลักษณะการถือรับผลผลแล้วหุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะการรับผลแล้วมากกว่าถ้างั้นแต่ถ้ากะว่าซื้อแคปิตอลเกนเยอะไม่ได้มันยังได้อยู่มันต้องมีการเพิ่มคุยเรื่องการเพิ่มการกำลังการผลิตใหม่เพิ่มว่าไม่ได้เข้าไปคุยว่าไอ้ที่รันขึ้นมามันเต็มแล้วเนี่ยมันจะขยายไปไม่ถ้าเกิดเขาลงทุนเพิ่มเขาก็ต้องใช้ตังค์เข้ามาเพิ่มเดี๋ยวหุ้นใช้ไปแล้วคือเขาลงมาหลายปีแล้วนะซึ่งมันเสร็จเอาปีที่แล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเต็มการผลิตก็ต้องใช้ตังค์ใหม่ก็ลงทุนใหม่กู้ใหม่ก็เอาเงินกำไรที่ได้ปัจจุบันไปสร้างโอเคโอเคมันไม่ต้องเพิ่มทุนละมันไปได้เรื่อยๆปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรร้อยกว่าล้านเนี่ยดีขึ้นเยอะมากถ้าก็พอไหวนะจริงๆ PE ปัจจุบันยังประมาณถ้า forward PE อยู่ประมาณสัก12เท่าค่ะก็ยังพอลุ้นนะถึง13บาทได้นะจริงๆถ้าเอาแบบ15เท่า PE เนี่ยก็ลุ้นถึง13บาทขึ้นได้นะงั้นก็ตรงนี้รับเลยไหมตรงนี้ถ้าซื้อได้สัก11บาท30โอเคสนใจแล้วกันนะ11 30ยูใช้ได้ด้วย11บาท30ยูใช้ได้จะมีอัพไซด์เหลือสัก2บาทกว่าก็ถือว่าน่าสนใจค่ะถ้างั้นก็รับได้นะยังเป็นหุ้นดีอยู่ยังค่ะมีปันผลด้วยนะคะMTC MTC ยังไม่มีตอนนี้34บาท TC เมืองไทยแคปิตอลตอนแรกตัวนี้เขากังวลเรื่องกฎหมายนอนแบงค์ที่ออกมาว่าอาจจะคุมการเก็บดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมของกลุ่มธุรกิจลีสซิ่งเช่าจะเป็นเรื่องแบบนี้นะตอนนี้ซึ่งเข้าใจว่าเขาจะเลื่อนออกไปทำให้ราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยสูงกดดันอะไรแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยดูซึมๆอยู่ยังมีลุ้นถ้าหลุดต่ำกว่า34 33 50เนี่ยมันจะเป็น31 50โอ้31 50ด้านบนจะติดอยู่35บาทแล้วก็36บาท50ค่ะก็เทรดดิ้งได้อยู่คิดว่าถ้ายังไม่มีกฎหมายเรื่องมากดดันมากเนี่ยหุ้นน่าจะพอไหวค่ะถ้างั้นก็เสียตัวนี้คือ NPL มันมีขยับตัวเพิ่มขึ้นแต่ต้องรอเรื่อง NPL ฮะถ้างั้นรับ34แล้วก็แนวต้านหนึ่งดูใช่35ไปขายที่35โอเคแล้วก็ถ้าลุ้นก็คือ3650ค่ะแต่ถ้าเกิดหลุด34ก็จะ 3N50 3N50 เป็นสต็อปลอสแล้วกันโอเคถ้างั้น 3N50 เป็นสต็อปลอสนะคะJazz Eve ก็ถามไปแล้วพี่จงขออภัยพี่จงบอกว่าให้ไปซื้อ Jazz แทนแล้วก็ถือไปรับปันผลจาก Jazzแล้วพอมันอยู่ประมาณมันอะไรนะมันมีเรื่องอะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วเรื่องขายกองขายกองทุนให้แจ๊สอีฟขายกองก็ค่อยสวิตช์นะคะสวิตช์ออกแจ๊สก็เนี่ยรับประมาณนี่แหละ5บาท905บาท90มีปันผลมีปันผลน่าจะลงน้อยกว่าที่ X ค่ะคิดว่าแต่นั้นถือยาวได้เพราะว่ามันจะต้องขายให้กับแจ๊สอีฟโอเคใช่แล้วโฮมโปรโฮมโปรยังไม่มีค่ะโฮมโปรจริงก็สอดรับกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจลากเรานะคือถ้าเศรษฐกิจลากย่าฟื้นตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขายคล้ายๆกับไอ้ตัว DCC เหมือนกันแต่โฮมโปรอาจจะเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเล่นเรื่องของฟุตบอลโลกไปแล้วคือขายทีวีไปแล้วนะปีที่แล้วก็เรื่องแอร์ร้อนสองปีก่อนเล่นเรื่องแอร์ก็ราคาหุ้นถ้าเราดูครับตัวนี้ยังอยู่ในภาพสวยงามนะคือไม่หลุดเทรนเลยถือว่าดีกว่าตลาดพอสมควรเลยนะฮะก็ราคาตรงนี้ลงมาที่แนวรับระยะสั้นประมาณ 13.6 13.7 ค่ะอีกทีนึงก็จะมี 13.3 ค่ะเป็น200วันนะไม่อยากจะให้หล่นลงมาควรจะให้ตอนนี้แล้วดีดกลับไป14บาท30ดีกว่าค่ะแล้วก็ลุ้นที่ขอบด้านบนคือ15บาทถ้างั้นซื้อเสี่ยงซื้อ 13.7 โอเค 13.7 นะฮะ14แล้วก็สต็อปลอสที่ 13.3 13.4 แล้วกันแต่ต่ำกว่าเพราะมันเหลือ200วันได้
รีบาว 14.7 ใช่ไหมพี่14.4 กับ15โอเค 14.4 กับ15โอเคซูเปอร์ขอแถมอีกสักตัวอ่ะเซตบวกไป10จุดละไก่นะฮะแซ่บไม่พอนะฮะเอาไงพี่รับไม่รับโอ้ย90ตังค์แล้วอ่ะพี่ว่าอย่าไปยุ่งเนาะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยคือหุ้นที่มันเป็นฟันโฟไหลออกอย่างเงี้ยมันวิเคราะห์ยากอ่ะค่ะแล้วพี่คิดว่าตอนนี้หุ้นลงไฟฟ้าเล็กๆอย่างเงี้ยยังไม่เป็นที่เตะตานะเพราะว่าอย่างนี้ว่าหุ้นใหญ่ถูกนะตอนเนี้ยเอาไปซื้อหุ้นใหญ่เร็วกว่าแล้วก็ค่อยกลับมาวนซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยค่ะหรือมันอาจจะไม่ซื้อเลยก็ได้ตัวนี้โอเคผ่านเนาะพี่ไม่เอาละหมดเวลาแล้วด้วยไม่เอาอ่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันอีกสักครั้งนึงเมื่อกี้ไปแตะบวกไป10จุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเซตพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเซตนะคะอยู่ที่ 1,648.09 จุดนะคะบวกไป 8.55 จุดหรือว่า 0.52% นะคะไปไฮที่1649ก็ใกล้ๆ1650ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่จงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัททรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราและให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่จงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนต่อเนื่องกันเลยนะคะยังไงก็ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะคะเวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ